มาฝากเพื่อนๆกันด้วยแต่จะเป็นข่าวอะไรนั้นไปชมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงกุสุมานต้นสายนักเรียนโรงเรียนนนกลางวิทยาคมอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ในโรงเรียนมีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและนักเรียนนะคะในชื่อนิทรรศการว่านิทรรศการศิลปะเพื่อเด็กและเยาวชนสู่มิติวัฒนธรรมให้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถเกี่ยวกับศิลปะและดนตรีค่ะค่ะพี่มีบทบาทหน้าที่อะไรคะในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับพี่ก็ได้รับหน้าที่นะครับให้เป็นพิธีกรในการดำเนินงานนะครับผมแล้วก็จัดการแสดงบนเวทีด้วยนะครับสำหรับพี่นะครับเป็นพี่ม.6นะครับก็ได้แสดงละครนะครับเป็นละครคุณธรรมนะครับเรื่องของความเสียสละนะครับแล้วก็มีการแสดงของน้องๆนะครับของม.อื่นๆนะครับอีกมากมายนะครับผมก็มีน้องๆจากหลายๆโรงเรียนนะครับในเขตบริการของเรานะครับได้มาร่วมนะครับร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องป.4 ป.5 ป.6 นะครับผมก็รู้สึกยินดีนะครับและก็ดีใจนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับที่น้องๆนะครับได้มาเข้าร่วมกิจกรรมและก็ได้พัฒนานะครับศิลปะของตัวเองเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับค่ะในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะพี่มีความรู้สึกยังไงบ้างคะในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะพี่รู้สึกว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนและเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้แสดงความสามารถมากมายค่ะดิฉันรู้สึกมีความสุขมากในการกิจกรรมครั้งนี้และปลดปล่อยค่ะทําให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนและก็โชว์ความสามารถพิเศษค่ะอย่างเช่นการร้องการเต้นการรําค่ะดิฉันรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากค่ะค่ะผอ.คะแนวคิดในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีอะไรบ้างคะสำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะโรงเรียนโนนกลางวิทยาคมได้เปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านดนตรีศิลปะนะคะรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะเห็นกิจกรรมแบบนี้แล้วนะคะก็อยากให้จัดขึ้นในทุกๆปีนะคะนักเรียนจะได้แสดงออกถึงความสามารถและได้พัฒนาตนเองกันทุกคนค่ะหนูเด็กหญิงกุสุมาต้นสายนักเรียนโรงเรียนโนนกลางวิทยาคมรายงานก็ต้องขอขอบคุณเครือข่ายรายการครอบครัวข่าวเด็กมากๆเลยนะครับพบกันใหม่ในวันจันทร์เวลา 5:35 นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย